ครับคุณผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้เรากลับมาเรื่องราวของโควิดกันหน่อยคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าโควิด-19 ระบาดไปทั่วแล้วก็ทางภาครัฐเองนะครับได้มีการประกาศล็อกดาวน์นะฮะ13จังหวัดพร้อมๆกับเพิ่งมีการประกาศมาใหม่นะฮะอีกประมาณ16รวมเป็น29แน่นอนครับว่าพ่อแม่พี่น้องคนทำมาหากินเนี่ยลำบากกันแน่นอนครับเพราะว่าจะออกไปทำงานก็คงทำไม่ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งบางที่ก็ตกงานนะฮะเงินเยียวยาล่ะมาจากไหนนะครับล่าสุดนะฮะทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะฮะมาตรา33 39แล้วก็40นะครับบอกว่าคนเหล่านี้ได้รับเงินเยียวยาแน่นอนนะครับ33เนี่ยนะฮะได้รับ 2,500 ใน13จังหวัดแรกเชื่อว่าเป็น2เดือนนะฮะเดือนละ 2,500 39กับ40 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทที่จะได้นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังความชัดเจนนะฮะว่าแล้วทำไมจ่ายแค่13จังหวัดทำไมถึงไม่จ่าย29จังหวัดรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่เขาเองก็เดือดร้อนด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ครับพูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านสุชาติชมกลิ่นครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่ท่านให้เกียรติกับรายการนะครับเราคุยกันหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็แต่ละเรื่องที่ท่านมาพูดคุยก็เป็นการเยียวยาให้ประชาชนครับนะฮะกรณีล่าสุดเมื่อวานนี้เองครับนะฮะจ่ายแล้วเริ่มจ่ายแล้วเริ่มจ่ายวันละล้านบัญชีทำไมถึงต้องล้านบัญชีครับเพราะว่าพร้อมเพย์เขารับได้เต็มที่1ล้านบัญชีต่อวันครับที่แรกเลยแนวทางในการจ่ายที่แรก10จังหวัดแรกมีผู้ประกันตนมาตรา33อยู่ประมาณ2ล้าน8นะครับพอ2ล้าน8ปุ๊บเนี่ยก็ได้นำเรียนกับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะท่านนายกก็เล็งเห็นว่าที่แรกเราจะจ่ายที่6แต่ที่6ปุ๊บเนี่ยมันจะขยับไป6ติด7 8วันเสาร์ที่อีก90มันจะทำให้ผู้ประกันตนบางครั้งเนี่ยรอรับวันที่6กันหมดก็อาจจะทำให้เกิดมีความรู้สึกกังวลใจก็เลยขยับไปเร่งเม็ดเงินจากทางสภาพัฒน์สำนักงบประมาณให้มาเร็วหน่อยแล้วกระทรวงแรงงานจะจ่ายวันที่4เลยครับ4 1ล้านบัญชี5 1ล้านบัญชี6ที่เหลือก็จบแล้วชุด10จังหวัดแรก10จังหวัดแรกนะฮะทำไมถึงเป็น10จังหวัดก่อนครับคือคำสั่ง13หรือเปล่าฮะคืออย่างเงี้ยพี่หนุ่มเราเรียงคำสั่งที่ฉบับที่25ของสบคครับ10จังหวัดแรกเนี่ยมันอยู่คำสั่งที่25ตอนนั้นเราประมวลตัวเลขมาก่อนจบแล้วก้อนนึงนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บมีการขยายอีก3จังหวัดพอขยาย3จังหวัดเนี่ยเราจะเอา3จังหวัดมาปนกับ10จังหวัดเลยเนี่ยมันจะทำให้การที่กระบวนการผ่านอนุกันกองเงินกู้มันจะช้ากระทบกันไปกระทบกันมาเราก็เลือกจ่ายเป็นล็อกไปล็อกตามคำเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมนตรีกำลังจะบอกว่าผู้ชมเห็นหน้าจอใช่ไหมฮะ10จังหวัดแรกที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศนะฮะว่าเป็นพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุดแบบเข้มข้นครับเนี่ยนะครับ10จังหวัดแรกนะฮะครับ9ประเภทกิจการนะครับครับเห็นไหม10จังหวัดแรกอันนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมีการประกาศเพิ่มอีก3ครับก็เป็น13ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่า10จังหวัดแรกเนี่ยในเมื่อผ่านกันกองอนุกันกองกันกองมาแล้วในครั้งแรกเลย10จังหวัดจ่ายไปก่อนเลยครับอีก3ตามมาเดี๋ยวจ่ายให้จ่ายที่9ก็เลยติดเสาร์อาทิตย์ครับ6วันศุกร์7 8วันเสาร์อาทิตย์วันที่9วันจันทร์แล้วก็จ่ายเลยครับผมอันนี้คือในมาตรา33ครับผมผมถามแบบนี้ก่อนมาตรา33อันนี้ได้อะไรยังไงบ้างฮะมาตรา33เนี่ยทางที่พี่หนุ่มหรือพี่น้องทางบ้านจะสงสัยว่าทำไมจ่ายแค่ 2,500ครับแล้วทำไมจ่ายมาตรา3940จ่าย 5,000 สงสัยไหมฮะผมจะเรียนงี้นะครับว่ามาตรา33เนี่ยถ้าบริษัทพี่หนุ่มต้องหยุดกิจการตามคำสั่งสบค.ของบริษัทพี่เนี่ยพี่สามารถให้พนักงานเนี่ยโหลดแบบฟอร์มมากรอกขอเงินชดเชยจากกระทรวงแรงงานได้ 50% สูงสุดก็คือ 15,000 ฐานก็ได้ 7,500 ครับท่านนายกก็เล็งเห็นว่าถ้าได้ 7,500 เนี่ยกลัวจะไม่เพียงพอก็เลยท่านนายกเลยมองว่าเอา 2,500 ท็อปอัพไปจากเงินกู้ผมเรียนเงิน 2,500 เนี่ยเป็นเงินรัฐบาลนะเป็นเงินกู้ของรัฐบาลนะครับแต่เงิน 50% เป็นเงินของกองทุนที่ต้องจ่ายตามกฎกระทรวงท่านนายกก็เลยว่าผู้ประกันตนในมาตรา33ที่10จังหวัดแรกมีมา 2,800,000 คนครับให้คนละ 2,500 เพื่อให้เติมเต็มให้ได้สัก 10,000 นะฮะแต่ท่านนายกไม่ได้มองแค่ผู้ประกันตนนะฮะกลับมามองนายจ้างด้วยว่านายจ้างเนี่ยอย่างเช่นปิดแคมป์คนงานเนี่ยมีลูกน้องหลายร้อยคนครับเขาไม่มีรายได้หรือร้านค้าในห้างสรรพสินค้าที่จะต้องจ่ายค่าเช่าหรือร้านค้าที่พี่หนุ่มอาจจะเช่าตึกอาคารพาณิชย์ต้องจ่ายค่าเช่าเดือน 20,000 แต่มีลูกจ้างอยู่ด้วยฟิกคอสก็เกิดท่านยกเลงว่าเอางี้เงินกู้ที่รัฐบาลมีเนี่ยกลับมาช่วยนายจ้างอีกขาหนึ่งด้วยแต่ไม่เกิน200ราย 3, คนละ 3,000 หัวละ 3,000 หัว 3,000 200รายก็ 600,000 แต่เงินก้อนนี้เราจ่ายเฉพาะพี่น้องแรงงานคนไทยนะครับครับเพราะว่าเป็นเงินกู้รัฐบาลไทย
นะฮะเราก็ต้องจ่ายกับคนไทยครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวทำความเข้าใจกับผู้ชมแบบชัดเจนอีกทีนึงนะฮะคือสำหรับมาตรา33นะครับก็คือเป็นบุคคลที่มีนายจ้างนะฮะคืออยู่ในระบบครับถูกไหมครับก็คือมีการจ่ายเรื่องของเงินประกันใช่ครับนะเงินประกันนี้ต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนที่มีการจ่ายกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ 2,500 อันนี้กี่เดือนนะฮะ2,500 เนี่ยตามคำสั่งประกาศแรก10จังหวัดแล้วบวกอีก3จังหวัดที่แรกเรามองไว้เดือนหนึ่งแต่ล่าสุดยังมีการประกาศเพิ่มอีก16จังหวัดกลายเป็น29จังหวัดอันนี้ก็13จังหวัด13แล้วก็อีก16รวมเป็น29ก็ต้องไปอีกเดือนหนึ่งถ้า13จังหวัดเนี่ยก็ต้องได้ฐานะการอาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งก็เป็น2เดือนก็ไม่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผู้ชมฟังดีๆนะฮะ13จังหวัดแรกนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจ่าย 2,500นะครับวันนี้นะครับแน่นอนว่ามีการขยายออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น2เดือนละพี่หนุ่มเมื่อกี้ผมเรียนด้วยความเคารพว่าไอ้ตัวที่ผมบอก2เดือนเนี่ยผมพูดในฐานะที่ผมเสนอข้อมูลไปที่สภาพัฒน์นะครับเดี๋ยวเขาต้องผ่านหรือยังฮะไอ้ตัวสภาพัฒน์เห็นด้วยแล้วใน16จังหวัดที่เพิ่มเติมนะแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาล้อ13จังหวัดเข้าไปด้วยนะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าครม.อีกรอบนึงอ่ะโอเคงั้นผมอธิบายให้ฟังใหม่13จังหวัดแรกณตอนนี้ 2,500 ก่อน1เดือนจบแค่นี้ก่อน1เดือนนะฮะแต่ต้องมีการเพิ่มอีก16จังหวัดเข้าไป16ไปบวกกับ13แรกนะฮะรวมเป็น29เพราะฉะนั้น29เนี่ยจะผลักดันเข้าไปใหม่อีกก้อนนึงนะฮะก็จะได้อีกก้อนนึงเมื่อได้อีกก้อนนึงออกมาเท่ากับว่า13จังหวัดแรกที่ได้ไปแล้ว 2,500 คุณจะได้อีก 2,500 ถูกต้องถูกมั้ยฮะแต่อีก16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาใหม่หลังจากนั้น 2,500 เท่านั้นแต่เพราะเขาเพิ่งประกาศให้ล็อกดาวน์เพิ่งประกาศล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นก็จะได้น้อยกว่า13จังหวัดแรกเรายึดถือคำสั่งประกาศนะยึดถือไปที่คำสั่งครับแต่ทีนี้ความเดือดร้อนมันไม่ได้มีแค่29จังหวัดมันมีทั้งประเทศนะท่านเราจะไปเยียวยายังไงได้คือที่เราเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เล็งเห็นในการเพิ่มเติมเสริมแต่งไป 2,500 เนี่ยหรือช่วยนายจ้างเนี่ยทางผู้กู้การตนที่โดนหยุดคำสั่งโดยสบคต่างๆก็จะเบิกเงินกองทุนประกันสังคมเป็นปกติแต่บังเอิญว่าครั้งเนี้ยพิเศษตรงที่ว่าท่านนายกเล็งเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องล็อกดาวน์เคอร์ฟิว3ทุ่มใช่ไหมฮะบางครั้งคนทำโอทีไม่ได้ทำต้องกลับบ้านเร็วก็เอาตรงนี้2,500ไปเติมตรงส่วนที่หายส่วนนายจ้างท่านนายกเล็งเห็นว่าต้องรักษาการจ้างงานแล้วก็ต้องทำไงให้นายจ้างมีกำลังปั่นและกำลังใจในการที่จะสู้ต่อก็ช่วยนายจ้างหัวละ 3,000 สูงสุดคือ 600,000 บาทต่อรายต่อ 3,000 บาทต่อราย 3,000 บาทต่อคนแต่สูงสุดไม่เกิน200คนเรายึดถือ SME เป็นหลักครับผมอ่ะผมขยายความเดี๋ยวบางทีชาวบ้านบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะผมอยากขยายความจากท่านแล้วกันนะฮะก็คือลูกจ้างเนี่ยหัวละ 2,500 ครับแต่ถ้าเป็นนายจ้างมีผลกระทบเนี่ยนะฮะเขาจ่ายให้เลยนะฮะหัวละ 3,000 บาทสมมุติว่าผมเองเนี่ยเปิดบริษัทขึ้นมา1บริษัทนะครับแล้วตรงกับ9กิจการที่มีการประกาศออกมานะฮะต้องบอกกันต้องตรงกับ9กิจการนะครับผมมีลูกน้องอยู่10คนผมรับไปเลยฮะหัวละ 3,000 30,000 ถูกมั้ยฮะได้ 30,000 เลยนะฮะหัวละ 3,000 3,000 ประมาณ10คนก็ 30,000 100คนก็ 300,000 แต่ถ้าคุณมี200คน 600,000 แต่ถ้าเกิดว่าในกิจการที่มันมากไปกว่านั้นมากนอกเหนือจาก200ไปถึง600เขาก็จ่ายแค่200เราแคปตรงที่200คือฐานสูงสุดของ SME เท่านั้นถูกไหมคุณจะมี300ก็จ่ายแค่200ครับเพราะงั้นเราปลายเปิดเรากำหนดตัวเลขไม่ได้เข้าครม.ไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้คือจ่ายแล้วก็นายจ้างจะจ่ายต่อจากลูกจ้างครับวันที่เราจ่าย4 5 6เนี่ยมันเต็มของลูกจ้างแล้วนะหลังจากนั้นจะจ่ายนายจ้างเนี่ยคาดว่าจะจ่ายได้วันที่11ครับนะฮะเพราะว่าวันที่10เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีในเรื่องของการเพิ่มเติมเข้าไปครม.ในเรื่องของ3940อีกมันมีหลายขยะนิดหนึ่งนะครับแต่ผมเรียนว่ามุดวันที่9เราจ่าย3จังหวัดในมาตรา33จบนะครับเราก็เหลือเรื่องนายจ้างอย่างเดียวละนายจ้างเราจ่ายพร้อมกันเลย13จังหวัดประมาณ 180,000 กว่ารายนะครับแล้วก็จ่ายวันที่สัก10 11ไม่นะเราจ่ายทีเดียววันเดียวหมดครับผมท่านครับแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบเราต้องไปสมัครหรือไปบอกหรือทำยังไงฮะถ้าเป็นในลูกจ้างไม่ต้องเลยเพราะว่าเราผูกเราดูแต่ฐานข้อมูลประกันสังคมเราผูกพร้อมเพย์เราโอนตามบัญชีโอนตามเลขที่บัตรประชาชนครับมันก็จะเราก็แค่ประชาพันธ์ว่าให้ผูกพร้อมเพย์ไว้ให้มีพร้อมเพย์ไว้เช่นเราเมื่อวันแรกที่ผมโอนเมื่อวานวันที่4ใช่ไหมโอน1ล้านบัญชีเนี่ยมีการโอนสำเร็จไปแล้วประมาณ 922,000 กว่าบัญชีครับอีก 70,000 กว่าบัญชีเนี่ยสถานะเขาก็จะแจ้งมาว่า 70,000 เนี่ยยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขที่บัญชีปิดไปแล้ว 4,000 กว่าบัญชีนะครับครับแล้วก็ติดต่อธนาคารกลับประมาณ500กว่าคน
ผมถือว่าสัดส่วนที่โอนไม่สำเร็จแค่ 7% นะพี่หนุ่มครับจากคนล้านคนโอนยังโอนไม่สำเร็จแค่ 70,000 คนไม่สำเร็จเพราะว่าเขายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะแต่เราสิ่งที่เขาผูกพร้อมเพย์แล้วเนี่ยเราโอนไม่ได้ 93% ครับนะวันนี้เหมือนกันวันนี้เราโอนล้านบัญชีเนี่ยก็ประมาณสัก 90% อีกก็มีประมาณ 80,000 บัญชีที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ครับแต่เราให้โอกาสเขาต่อเดี๋ยวเราก็จะเรามีอย่างงี้ฮะพี่หนุ่มเราจะมีเลข ID ของคนที่ไม่ได้อยู่แล้ว 70,000 คนอย่างเงี้ยยังไม่ได้เนี่ยครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่บริษัทอะไรเราจะใช้เมลหรือส่งข้อความไปที่บริษัทนั้นให้ไปตามน้องคนเนี้ยมาทำพร้อมเพย์ซะครับผมอันนี้คือขออนุญาตขึ้นตัวเลขโทษนะฮะขึ้นจังหวัดอีกทีนึงนะครับขึ้นจังหวัดให้ผมดูอีกทีนึงนะฮะ13จังหวัดแรกนะครับครับเนี่ยนะฮะครับในนี้สมุทรสาครมีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสมุทรสาครเนี่ยต้องได้ถูกไหมครับแต่ว่าไงขอให้ประชาชนเนี่ยไปลงพร้อมเพย์ไว้ให้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเอาไว้นะครับถ้าอยู่เฉยเพราะว่ามีเงินเข้าไปเองคืออย่างนี้นะฮะคือในมุมของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็จะมีระบบของแต่ละคนอยู่แล้วเวลาที่คุณจ่ายนะฮะจ่ายเบี้ยเดี๋ยวพูดง่ายๆก็จ่ายเบี้ยถูกไหมฮะในแต่ละเดือนที่บริษัทไปจ่ายให้คุณเนี่ยนะฮะมีเลขที่ประชาชนอยู่แล้วมีเลขที่ประชาชนเขาก็จะรู้เลยว่าคุณเนี่ยทำงานอยู่นะประเทศไหนประเทศที่ไหนจังหวัดไหนพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นปั้งเขาโอนเงินเขาให้เลยครับไม่ต้องไปสมัครอะไรมากมายเอาแค่พร้อมเพย์อย่างเดียวง่ายง่ายมากเพราะฉะนั้นคือแต่ในจ้างจะยุ่งนิดนึงเพราะในจ้างเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาแล้วถ้าผูกพร้อมเพย์เราโอนให้ได้ส่วนนึงครับแต่ในจ้างที่เป็นบุคคลนิติบุคคลเนี่ยจะต้องมีการแท็กเลขที่บัญชีเข้ามาแต่อันนี้เราก็อยู่ในกระบวนการติดต่อกันอยู่แล้วไม่เป็นไรแค่แสนบางคนเองครับโอเคนะครับอันนี้คือมาตรา33นะฮะอย่างผู้ประกันตนก็คือเป็นคนงานที่อยู่ในระบบนะครับเป็นคนที่ใช้แรงงานอยู่ในระบบแล้วก็มีนายจ้างทีนี้ประเด็นที่2เราไล่เป็นทีละสเต็ปนะฮะอันที่2แน่นอนครับว่ามาตรา39 มาตรา39คืออะไรก็คือคนที่ทำงานอยู่แล้วออกไปแล้วแล้วก็จ่ายเงินประกันตนเองรักษาสิทธิ์รักษาสิทธิ์ของตัวเองไว้นะฮะบริษัทไม่ต้องจ่ายแต่คุณจ่ายเองอันนี้ได้อะไรฮะได้ 5,000 บาททีเดียวเลย 5,000 บาทวิธีการยังไงผูกพร้อมเพย์เหมือนกันก็สุดท้ายเนี่ยผมก็มีตัวเลขแล้วเช่น13จังหวัดเนี่ยมีมาตรา39ที่อยู่ในระบบอยู่ล้านนิดๆอันนี้มีบัตรประชาชนอยู่แล้วเราผูกพร้อมเพย์พร้อมจ่ายได้เลยแต่ว่าในส่วนเนี้ยเราจะต้องเอาเข้าสู่ครม.เพื่อครม.เข้ารับหลักการไปแล้วแต่วันที่10เนี่ยเข้าเพื่ออนุมัติกรอบเงินเพราะมันต้องผ่านอนุกันกองมาก่อนครับนะพอวันที่10เข้าปุ๊บก็คิดว่าเข้าวันที่10เสร็จต้องเข้าผมก็ต้องไปเดินเรื่องที่สภาพัฒน์สำนักงบกรมชีกลางเพื่อเอาเงินมากระทรวงแรงงานน่าจะโอนได้มาสัก20ต้นๆอันนี้ผมวันที่20ต้นๆเดือนนี้นะฮะพยายามจะเร็วที่สุดนะพี่หนุ่มแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าข้าราชการหรือเจ้าที่ทุกคนเนี่ยเงินมันเยอะนะพี่หนุ่มมันต้องเดินให้ถูกกระบวนการถ้าผิดพลาดมาเดี๋ยวเขาก็มีปัญหาสตง.ปปช.อีกใช่ไหมก็ต้องข้าราชการทุกคนทำงานก็ต้องอยู่ในกรอบในระเบียบนะฮะครับผมแต่เราก็บอกแล้วว่าเราโอนให้เนี่ยมาตรา3940เราได้ตัวเลขแล้วยกตัวอย่างให้พี่หนุ่มฟังว่าก่อนที่เราออกระเบียบการจ่ายมาเนี่ย 5,000 บาทที่ท่านนายกช่วยเหลือเนี่ยทำไมถึงให้มากกว่า33ใช่ไหมเพราะพวกเขาเหล่านี้ไม่มีเงินเดือนพวกเขาเหล่านี้คืออาชีพอิสระหาบเร่แผงลอย40นะฮะ39กับพวกออกจากงานมาเขาไม่มีรายได้แต่มาตรา33เขามีเงินเดือนอยู่หรือถ้าเขาไม่ได้เงินเดือนเขาก็ได้ 50% บวกอีก 2,500 เขาต้องได้มากกว่า 5,000 ถูกไหมฮะครับผมกำลังบอกว่ามาตรา3940รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เล็งเห็นว่าให้ 5,000 ทุกคน 5,000 เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่หนุ่มวันที่เปิดวันที่เราประกาศไปเนี่ยวันที่10 11 12 13เนี่ย14กรกฎาคมเราเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มมาตรา40เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหนึ่งอย่าลืมว่าอาชีพอิสระเนี่ยหาบเร่แผงลอยหรือมอเตอร์ไซค์จ้างวินมอเตอร์ไซค์จ้างหรือแท็กซี่ต่างๆเนี่ยบางครั้งเขายังไม่ได้สมัครครับแต่ท่านนายกเล็งเห็นว่าพวกเขาเหล่านี้มีรายได้ลดลงแน่นอนจากการที่มีการหยุดล็อกดาวน์ช่วง3ทุ่มหรือการที่คนบางธุรกิจบางประเภทได้หยุดก็เลยช่วยก็เลยให้มาลงทะเบียนครับถ้าผมไม่ลงทะเบียนมานะพี่หนุ่มผมจ่ายไปแล้วเพราะผมมีมาตรา39อยู่แค่ล้านนิดๆมาตรา40แค่ล้านนิดๆเองล้านกว่าคนล้านกว่าคนแต่พอเปิดรับสมัครแต่ที่14ถึงที่31พี่รู้ว่ามีคนมาสมัครมาตรา40เท่าไหร่ฮะ3ล้าน1 3ล้าน1แสนคน3ล้าน1แสนคนผมก็ต้องตัวเลข3ล้าน1มารวมกับไอ้1ล้านที่ได้มีอยู่ก็เป็น4ล้านกว่า4ล้านกว่าแล้วเอา39อีกล้านกว่าด้วยเพื่อที่หากรอบเงินเนี่ย
ครับผมหลายๆท่านฟังแบบนี้อาจจะบางคนอาจจะสับสนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงให้ฟังง่ายๆอีกทีหนึ่งนะฮะ39มาตรา39คืออะไรคือคนที่ เคยมีนายจ้างนะครับแล้วก็ออกมาแล้วแต่รักษาสิทธิ์ตนเองในการจ่ายประกันตนเนี่ยนะฮะอยู่เรื่อยๆนะครับรักษาสิทธิ์เอาไว้อันนี้เนี่ยเขาให้ 5,000 บาทนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไปจ่ายให้เนี่ยนะครับในวันที่20ต้นๆ20กว่าๆตอนนี้กำลังทำเรื่องอยู่นะฮะอันนี้ได้เหมือนกันนะครับมาตรา40ดูหน้าจอคืออะไรนะฮะมาตรา40แล้วถือถ้าพูดง่ายๆคือแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้มีนายจ้างนะฮะเกษตรกรแม่ค้าคนขับแท็กซี่คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรก็ตามแต่ที่คุณทำอาชีพอิสระนะฮะโดยที่คุณเองเนี่ยนะฮะไม่ได้มีนายจ้างอันนี้แหละฮะคือเข้ามาตรา40แต่มีข้อแม้ว่าคุณเองเนี่ยนะฮะต้องจ่ายเงินนะเข้าไปสู่กระทรวงนะครับก็คือ3ทางเลือกคือ70บาทต่อเดือน100บาทต่อเดือน300บาทต่อเดือนพอคุณลงไปปั้งนะฮะคุณจะได้รับเงิน 5,000 บาทจริงๆก่อนหน้านี้มีคนเนี่ยนะฮะคือเขาลงอันแบบนี้เอาไว้อยู่แล้วเขาลงเอาไว้ล้านกว่าคนล่าสุดทางกระทรวงแรงงานเขาประกาศบอกว่าอ่ะโอเควันนี้เพื่อความสบายใจใครที่ทำอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์ค้าขายต่างนานาเป็นแม่ค้าคนขับแท็กซี่ใครที่ยังไม่ได้มีการลงชื่อวันนี้มาลงได้เลยถึงที่31กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมรีบไปลงตอนนี้อันนี้ของ10จังหวัดคุณได้ 5,000 เลยถูกไหมฮะ10จังหวัดฮะ10จังหวัดนะฮะ10จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับต้องบอกก่อนนะฮะแล้วอีก3จังหวัดจะเพิ่มเข้ามาได้ก็จะเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มได้คือกำลังหารือสภาพัฒน์ใหญ่สิทธิ์มันก็ต้องคล้ายๆกันนะครับเราให้10จังหวัดลงทะเบียนไป14 15วันอันนี้3จังหวัดกับอีก16จังหวัดเราก็ต้องให้โอกาสครับอันนี้กำลังหารือทีนี้ผมถามแทนประชาชนอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยู่นอกพื้นที่10จังหวัดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นสีแดงเขาสามารถลงสมัครได้ไหมผมก็เช็คได้พี่หนุ่มเช่นพี่หนุ่มอยู่เชียงรายพี่หนุ่มสำนักโกอยู่เชียงรายพี่หนุ่มสมัครที่ประกันสังคมเชียงรายหรือสมัครที่เซเว่นเชียงรายชำระที่เซเว่นเชียงรายพี่หนุ่มจะมาใช้สิทธิ์13จังหวัดได้ไง10จังหวัดได้ไงหมายความว่าลงเอาไว้ก่อนเผื่อวันต่อไปเขามีการล็อกผมว่าถ้ามีการล็อกมันก็ต้องมีการเปิดโอกาสให้ลงอยู่แล้วนะพี่แล้วลงไปลงตอนนี้มันเลยไม่ได้เหรอฮะก็ถ้าลงเลยถ้าเกิดลงเลยถ้าเกิดยังไม่ได้ไปล็อกก็เกิดมาบอกว่าลงแล้วต้องขอชดเชยด้วยมันก็จะไปกันใหญ่ลงไว้เผื่อล็อกได้มั้ยฮะก็ได้หมดพี่เพราะว่าอย่างที่พี่หนุ่มผมเล่าให้หนุ่มฟังว่ามาตรา40ดีมากถ้าพี่หนุ่มลง300รัฐบาลสมทบให้150นะครับเก็บเงินเก็บนะครับคือกูจ่าย150ไม่จ่าย300แต่รัฐบาลเนี่ยเติมเก็บไปให้150จ่ายให้150เป็น450เข้าประกันสังคม150เนี่ยเป็นเงินเก็บครับได้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์ท่านหยุดงานท่านยังได้วันละ200เนี่ยตามสิทธิประโยชน์นะครับครับหยุดงานก็ยังได้อีกวันละ200นะฮะยังได้เงินอยู่คือแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่โอกาสที่ผมเนี่ยมองแผนวางแผนมาแล้วว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องการที่ต้องมาสมัครแล้วเงินเยอะใช่ไหมฮะครับผมก็ขอทางผ่านครม.ไปตอนนั้นแล้วก็ไปลดเวฟให้เหลือครับอย่าง70บาทเหลือ42บาท101เหลือ60นะฮะแล้วก็300เหลือแค่180นะแต่สมมุติว่าพี่หนุ่มจ่าย300วันนี้พี่หนุ่มจ่ายแค่180แต่รัฐบาลสมทบ150เวลาพี่หนุ่มลาออกจากผู้ประกันตนหรืออายุ60ครับเราลาออกหรืออายุ61เรามาสมัครลาออกพี่หนุ่มได้150คืนนะถูกนี่คือรัฐบาลเติมให้พี่ครับผมถามเดี๋ยวผมพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาผมถามเรื่องนี้หน่อยฮะมูลนิธิกระจกเงาครับนะฮะเขาบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะจะให้เอาเงินเนี่ยนะครับครับไปลงประกันตนครับนะฮะไปมาตรา40ครับแล้วค่อยได้เงิน 5,000 ครับเขาบอกเขามีเงินทั้งบ้านอยู่200บาทครับเขาจะไม่มีกินอยู่แล้วครับแต่เหมือนกับต้องหักคอเขาเอาเงินไปลงแล้วถึงได้เงินครับแบบนี้มันก็ไม่แฟร์เขาเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามกันนะฮะได้ครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาครับกันได้โอเคครับผมกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับหลายคนไม่สบายใจเรื่องราวของกิจการ9ประเภทครับนะฮะ9ประเภทแล้วประเภทอื่นๆนอกเหนือจาก9ประเภทนี้ผมขออนุญาตเอ่ยนะฮะครับ9ประเภทเนี่ยนะคือการก่อสร้างที่พักแรมและบริการด้านอาหารศิลปะความบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์นะฮะการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารครับนี่นะฮะนอกเหนือจากนี้ไม่ได้คือเราวิเคราะห์ครอบคลุมแล้วว่าธุรกิจที่จะกระทบกับคำสั่งศบค.เนี่ยเช่นก่อสร้างต้องปิดแคมป์ที่พักโรงแรมร้านอาหารก็ต้องเทคอะเวย์ถูกไหมครับเรามองแล้วตรงคือกลุ่มที่มีผลกระทบจริงๆแล้วอย่างพวกเสริมสวยล่ะฮะร้านตัดผมอยู่ในส่วนของบริการนะครับอยู่ในส่วนบริการอื่นๆกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นพวกคลินิกเสริมความงามพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องได้ได้ได้ครับเขาต้องได้ฮะเขารู้สึกมีบางท่านเคยไปยื่นแล้วบอกไม่ได้เพราะอยู่ไม่มีอยู่ในนี้คือมีได้ครับท่านแต่อย่างนี้ผมเรียนท่านเลยว่าถ้ายื่นแล้วท่านติดใจหรือข้องใจตรงไหนเนี่ยเราจะมีอุทธรณ์ผมจะไปดูเองผมให้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะคือท่านทราบใช่ไหมเพราะบางอันเขาบอกว่าเขาควรจะต้องได้พี่หนุ่มมีหนังสือพิมพ์บางฉบับนะนายจ้างเนี่ยเวลาเขาติ๊กหมวดเสียประกันสังคมเนี่ยเขาติ๊กว่าเขาอยู่ผลิตแล้วไม่ได้อยู่ในนี้เขาก็ไม่ได้เงินถูกไหมฮะเขาก็ถามผมก็เช็คกลับไปที่ต้นเรื่องของบริษัทเขาว่าบริษัทเขาเนี่ยระบุว่าธุรกิจคือผลิตสื่อครับมันไม่ใช่เรื่องอีเวนต์หรืองานบริการมันก็เลยไม่ได้ในโดยหมวดของมันเองแต่ไม่ได้เพราะไม่ใช่ผมนะไม่ได้เพราะเขาติ๊กไว้อย่างนั้นครับผมก็ต้องให้เขาอุทธรณ์เพื่อแก้หมวดนะพี่นะฮะคืออันอื่นๆล่ะครับคืออย่างเช่นถ้าเกินจาก9ประเภทนี้ไปจะมีการพิจารณาเพิ่มไหมฮะถ้ามันไม่กระทบให้หนุ่มอย่างยกตัวอย่างพวกในกลุ่มของผลิตรายผลิตเนี่ยรายผลิตเขาก็ยังผลิตวันนี้ออเดอร์ทุกอย่างต้องเร่งกระบวนการผลิตเขาไม่ได้กระทบยกตัวอย่างบริษัทในยานยนต์เนี่ยโบนัส7เดือนนะพี่หนุ่ม6เดือน7เดือนหมดนะพี่ออเดอร์วันนี้ทำไมส่งออกโต30 40 40% ครับไม่เคยย้อนหลังกลับไปกี่ปีอะโตที่สุดอะเพราะอะไรพี่เพราะว่าซัพพลายเชนเมืองนอกปิดอินเดียปิดยุโรปอเมริกาสั่งซัพพลายเชนมาสั่งที่เมืองไทยหมดครับวันนี้ถ้าเราแข็งแรงสุดคือส่งออกวันนี้เครื่องยนต์ที่ติดอยู่แล้วก็ทำท่าที่นำพาประเทศอยู่คือเครื่องยนต์ตัวนี้ครับนะเราก็ไม่ได้หยุดเขาถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยเขาจะเสียหายเรื่องออเดอร์แท็กซี่ล่ะครับท่านแท็กซี่ที่จอดโอ้โหเอามาหาคือตอนนี้คือเยอะมากที่เขาไม่ได้ขับกันเลยตอนนี้แท็กซี่เราให้ 5,000 ในมาตรา40อันนี้40แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีการลงชื่อก็เขาลงสมมุติก็คนอุดรสมมุติก็คนอุดรแล้วกันแต่เขาเนี่ยไม่ได้ย้ายมากรุงเทพแต่เขาเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับแต่ใบขับขี่เขาหรือสถานที่จ่ายเงินแล้วกันเขาก็สมัครที่กรุงเทพจ่ายเงินที่เซเว่นกรุงเทพบ่งบอกได้ว่าเขาคนเสียเขาเป็นคนที่มีผลกระทบเราก็จ่ายเขาอย่างนี้ถ้าเกิดคนอุดรนั่งรถมาแล้วมาลงที่กรุงเทพก็ได้คุ้มมันไหมพี่ ใช่ไหมคือมันก็ต้องบ่งบอกถึงสมมติอาชีพอิสระคนขับรถแท็กซี่ก็จะมีพวกใบขี่สาธารณะพวกอะไรที่เราสามารถเรารีเช็คตรวจสอบได้พี่ครับแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยมีกลุ่มแท็กซี่ที่เราเจอเขาเนี่ยคือกลุ่มที่เขาขอให้รัฐบาลช่วยเนี่ยอายุเกิน65เนี่ยอายุเกิน65คือปัญหาคือผมก็นำเรียนทางสภาพัฒน์ทางเลขาสภาพัฒน์ก็นำเสนอเข้าครม.เลยนะครับท่านนายกก็ท่านนายกก็เปิดกว้างในการช่วยเหลืออยู่แล้วท่านถ้างั้นจะเปิดให้ขึ้นทะเบียน14วันตั้ง3ล้านหนึ่งเหรอถูกไหมแล้วก็ท่านนายกก็มองว่าในกลุ่มเนี้ยมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคนที่อายุ65มาขับแท็กซี่หลายคนนะครับแล้วท่านก็เลยมองว่านั้นให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้จ่ายทำเรื่องเข้ามาที่ครม.เมื่อคราวที่ผ่านมาให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ออกใบรับรองว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ขับรถแท็กซี่เพราะพวกนี้ขึ้นอยู่ขนส่งนะฮะแล้วผมเองเมื่อวันก่อนเจอท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านเองก็กำชับผมเรื่องนี้มากว่าให้ดูแลพวกกลุ่มแท็กซี่กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างหาบเร่แผงลอยดูแลเขาให้ดีๆผมก็วอนเรียนท่านรองนายกว่าเพราะท่านคุมกระทรวงแรงงานอยู่นะก็บอกว่าผมเองเนี่ยได้พบกับนายกสมาคมชมรมแท็กซี่ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีมาพบอีก 2-3 ชมรมสิ่งที่เขาเรียกร้องรัฐบาลช่วยเนี่ยเราช่วยเขาทันทีนะฮะสิ่งที่เขาขอมาครับนะอันนั้นคือมาตรา40ครับนะมาตรา40นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเขาก็ลงเอาไว้นะฮะเขาบอกแบบนี้บอกว่าวันนั้นทั้งบ้านมีเงินอยู่200บาทเพราะเห็นข่าวว่ารัฐจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านประกันสังคมเลยแบ่งเงิน101ไปสมัครประกันสังคมมาตรา40ครับก็อยากได้เงินเยียวยา 5,000 เพราะตั้งแต่มีโควิดครอบครัวก็แทบไม่มีรายได้อะไรเลยจ่ายเงินสมัครไปแล้วก็ไม่รู้จะได้เงินเยียวยาเมื่อไหร่จะได้ยังไงก็ไม่รู้จริงๆแต่หนูก็หวังตรงนี้เพราะมันไม่มีความหวังอะไรอีกแล้วมันมีแค่นี้เขาลงเอาไว้เยอะมากนะฮะคือเ
ขาบอกว่าอย่างน้อยเขาก็จะเหลือเงินอยู่แค่ไม่กี่บาทเองคือเงินก็ไม่มีแถมยังต้องเอาไปจ่ายอย่างเงี้ยเขาถามว่าทำไมถึงจ่ายเลยไม่ได้คือผมเรียนพี่หนุ่มกับพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับว่าในมาตรา4ในพระราชกิจการของเรื่องประกันสังคมเนี่ยเขาระบุว่าการจะเป็นผู้ประกันตนเนี่ยหมายความว่าผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในพระราชบัญญัติในยติที่ยติไว้ในพระราชกิจการนี้คือถ้าไม่มีการจ่ายเงินเนี่ยสิทธิ์มันไม่เกิดเหมือนพี่หนุ่มจองตั๋วหนังพี่ไปดูหนังพี่ไม่จ่ายเงินพี่ก็ไม่ได้ตั๋วเข้าไปมันคล้ายๆแบบนี้พี่แต่ผมเรียนพี่หนุ่มว่าเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็ถามเลขาธิการประกันสังคมว่าทำไมถึงให้สมัครแล้วยังไม่ต้องจ่ายได้จริงๆแล้วมันเป็นการตลาดสองสมัยก่อนที่คนไม่เข้ามาตรา40น่ะประกันสังคมเขาไปทำการตลาดเชิญชวนเข้ามาสมัครแล้วก็มาดูว่าสิทธิ์ได้อะไรได้อะไรแล้วก็ค่อยจ่ายทีหลังก็ได้แต่ว่าถ้ายังไม่จ่ายเงินก็สิทธิ์ก็ยังไม่เกิดนะฮะแต่พี่หนุ่มอย่าลืมว่าอย่างที่น้องเขาโพสต์เนี่ย100เนี่ยเขาจ่าย100รัฐบาลช่วยสมทบ50บาทนะฮะละวันหนึ่งที่เขาออกจากเป็นผู้ประกันตนเมื่อไหร่เขาจะได้เงินคืน50บาทครับเป็นเงินสะสมที่รัฐบาลให้พี่หนุ่มลองนึกดูลงทุนอะไรได้ 100% กำไร 50% ถ้าเปรียบเทียบเป็นการลงทุนน่ะพี่ถูกป่ะถ้าคือได้คืนมา50บาทถูกไหมฮะหลังจากที่เราถอนลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนครับหรืออะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เท่าที่ทราบมาบางที่เนี่ยนะฮะเขาเป็นลูกจ้างครับแต่เขาบอกเขาไม่ได้เงินอันนี้ก็มีคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าไปที่หน้าเว็บได้เลยตอนนี้เข้าไปที่หน้าเว็บของประกันสังคมเช็คตัวเองได้เลยว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์ได้ไม่ได้ได้เมื่อไหร่เนี่ยหน้าเว็บจะขึ้นอย่างนี้นะพี่หนุ่มอย่างนี้เลยฮะว่าเข้าไปเลยปุ๊บจะรู้เลยว่าได้รับสิทธิ์ได้วันไหนด้วยครับผมให้ประกันสังคมทำลึกลงไปอีกนี่นะฮะคุณผู้ชมผมให้ดูอย่างนี้นี่นะครับลองเข้าไปดูนะฮะเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นอย่างนี้เลยว่าได้วันไหนด้วยได้วันที่4ได้วันที่5ที่6ด้วยนะลองเข้าไปเช็คสิทธิ์ของท่านดูนะครับแล้วก็ป้อนเลขประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วไปตรวจสอบดูนะครับว่าท่านมีสิทธิ์ได้ไหมอย่างเงี้ยคือมีไหมครับคือสมมติว่านายจ้างเขามีอย่างงี้พี่หนุ่มมันมีประเภทมีประเภทนายจ้างที่ไม่ส่งประกันสังคมให้ลูกจ้างก็นี่ไงก็คือจ่ายเงินไปแต่ไม่จ่ายแต่ไม่ส่งให้ก็ถ้ามีปัญหาอย่างนี้ก็มาเดี๋ยวมีอุทธรณ์หรือไม่ก็ไม่มีในส่วนของเขตหรือจังหวัดไปบอกเขาได้ผมสั่งให้ประกันสังคมเขตประกันสังคมจังหวัดให้บริการครับให้ดีที่สุดอ่ะอย่าให้การชดเชยเยียวยาครั้งนี้เป็นสิ่งที่บกพร่องอ่ะผมบอกเงี้ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐบาลกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังสภาพัฒน์ทำงานกันหนักมากครับเพื่อให้เม็ดเงินที่มีอยู่เนี่ยพี่หนุ่มเป็นเงินกู้นะครับไปให้ถูกเป้าหมายพี่หนุ่มถามทำไมถึงไม่เสนอช่วยกิจการอื่นกิจการอื่นเขายังยืนได้แล้วเราเอาเงินที่เรามีแค่นี้ไปกระจายหมดมันจะถูกเป้าหมายได้อย่างไรพี่ครับวันนี้เราไปถูกเป้าหมายเราไปตามที่ผลกระทบจริงๆเช่นท่องเที่ยวก็มีผลกระทบจากนักท่องเที่ยวไม่ได้มาร้านอาหารนั่งไม่ได้เทคเอาเวย์ก็เดือดร้อนถูกไหมครับวันนี้ร้านตัดผมทำไม่ได้ก็ต้องช่วยเขาแต่ทำไมธุรกิจส่งออกเราไม่ได้ปิดเพราะถ้าปิดเมื่อไหร่เนี่ยออเดอร์เมืองนอกเนี่ยถ้าเราปิดเขาสั่งประเทศอื่นขึ้นมาวันหนึ่งเขาไม่เป็นคู่ค้ากับเราเนี่ยโควิดหายเมื่อไหร่ธุรกิจส่งออกไปไม่รอดเลยนะพี่ฮะคือผมขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีนิดนึงในฐานะเองท่านเองก็เป็นครม.นะฮะผมถามมีโอกาสที่เราจะล็อกดาวน์แบบ 100% มั้ยฮะในส่วนนี้ต้องมันเสนอจากสบค.พี่คือผมเองต้องยอมรับว่าผมในส่วนของครม.เนี่ยก็ได้รับทราบจากสบค.เป็นผู้ประชุมสบค.จะมีทางเลขาธิการความมั่นคงนะครับแล้วก็มีทางสาธารณสุขมีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะพี่หนุ่มสมมุติว่าวันนี้เราคุมไม่อยู่นะฮะสมช.สบค.ลงมติแล้วว่ามันจำเป็นละต้องล็อกแบบ 100% แรงงานเตรียมนโยบายยังไงที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยยังไงบ้างครับคือในส่วนหนึ่งถ้าล็อก 100% คนที่อยู่ในระบบการสังคมมี 50% แน่นอนที่เราต้องช่วยหยุดโดยเหตุสุวิสัยจากโรคระบาดเราช่วย 50% แน่นอนอันนี้ตามกฎกระทรวงครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับรัฐบาลที่ท่านนายกได้ช่วยนี่ฮะก็มีสมทบเพิ่มเติมลงไปนะครับผมเชื่อพี่หนุ่มว่าเราต้องคิดมุมบวกบ้างนะพี่สถานการณ์วันเนี้ยพี่หนุ่มต้องดูว่าการติดเชื้อมองเยอะแต่ผมก็ดูขาออกอะคนออกก็ 17,000-18,000 คนหายนะพี่นะพี่อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมว่าสถานการณ์วันเนี้ยผมยังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยทุกกระทรวงทุกวงกลมเนี่ยทุกคนทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองหมด
ประเทศชาติบ้านเมืองสู้ทุกคนวัคซีนระดมการฉีดผมก็ฉีดไปล้านกว่าคนแล้วนะพี่ไม่ถึงกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ฉีดไปล้านกว่าคนให้ผู้ประกันตนไปล้านกว่าคนแล้วพี่นะครับแล้วก็หนึ่งเราก็คัดกรองเชิงลุกพี่หนุ่มรู้ไหมว่าตั้งแต่เมษามาจนถึงวันนี้กระทรวงแรงงานตรวจคัดกรองเชิงลุกโดย PCR เนี่ยตรวจไปเกือบ 400,000 คนรับคนติดเชื้อมาเกือบ 20,000 คนรักษาอยู่โรงพยาบาลในเขื่อนประกันคมคือตามโรงงานต่างๆตามโรงงานที่เขาให้เราไปช่วยเขาผมก็พยายามตรวจแล้วก็เอาไปรักษาเอาวัคซีนเข้าไปอัดให้เขาคือนอกเหนือจากสาธารณสุขแล้วกทม.แล้วก็จะมีแรงงานแรงงานตรวจไปเกือบ 400,000 คนเอาคนป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลในเครือประกันโควิด 20,000 กว่าคน1506ผมอย่างเดียวที่ผมรับ1สายด่วนนะพี่ผมรับคนไป 5-6,000 คนที่ป่วยครับนะพี่ท่านครับผมขออนุญาตย้อนกลับมานิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงเรื่องของการที่จะไปลงเรื่องของมาตรา40นะครับเมื่อกี้ท่านบอกวันที่30กรกฎาคมมันหมดเขตไปแล้ว30กรกฎาคมในชุด10จังหวัดแรก10จังหวัดแรกนะนะคุณผู้ชมฟังก่อนนะฮะ10จังหวัดแรกนะฮะ30กรกฎาคมวันนี้หมดไปแล้วแล้วอันใหม่นี่ล่ะฮะอีกประมาณ3บวก16ครับ19เนี่ยก็ชุดแรกเนี่ยเราให้โอกาสลงไปประมาณ14วันฮะถ้าตามบทบัญญัติตามหลักตรรกะความเป็นจริงก็ต้องให้โอกาส3จังหวัดกับ16จังหวัดลงทะเบียนสัก14วันแต่ผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่หนุ่มมันต้องไล่ทำลายตารางเข้าครม.แต่ผมคุยกับทางสภาพัฒน์แล้วสิ่งอะไรที่มันเป็นเรื่องมาตรฐานความถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่ามันเสนอได้หมดนะครับครับขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนการบริหารจัดการพี่หนุ่มยากมากนะครับการที่ต้องช่วยเหลือคนทั้งเกือบ7ล้าน8ล้านคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราต้องรับและแบกรับในสิ่งที่เขาอาจจะผิดหวังบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าพี่หนุ่มลองนึกภาพว่าผมถ้าผมไม่ทำหรือรัฐบาลไม่ช่วยพี่หนุ่มคิดดูว่าถ้าเรากลัวคนจะตนินทาว่าเราเช่นอย่างนี้ไม่จ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่หนุ่มอย่าลืมว่าผมรับสมัครมา3ล้านหนึ่งยังไม่จ่ายอยู่แค่ 5-6 แสนคนถ้าเรากลัวตรงประเด็นนี้เราก็ไม่ต้องจ่ายคน2ล้านกว่าคนนั่นเลยแต่ทีนี้ประเด็นผมว่าตรงนั้นเข้าใจท่านแต่คนอาจจะไปมองเรื่องของทั้งประเทศไงครับคือตอนนี้เหมือนคนทั้งประเทศก็ไม่ได้เดือดร้อนแค่29จังหวัดครับเดือดร้อนทั้งประเทศตรงนั้นแหละท่านไอ้ตรงนั้นน่ะคือสำคัญมากเลยครับพี่หนุ่มเข้าใจว่าแต่ว่าอย่าลืมว่า จังหวัดอื่นที่ไม่มีในคำสั่งเนี่ยเขายังนั่งทานอาหารในร้านได้นะพี่ถูกไหมฮะขายของเขาต้มกุ้ยก็ยังนั่งได้คืออย่างนี้ครับท่านคือผมขออนุญาต ผมขออนุญาตนะ ไม่รู้จะก้าวล่วงท่านหรือเปล่าคือประเด็นมันเป็นแบบนี้ฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการกระจายรายได้ถูกไหมฮะสมมติ29จังหวัดนี้เนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะฮะต้องส่งเป็ดส่งไก่เนี่ยไปให้กับจังหวัดที่ไม่ได้เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นวันนี้จังหวัดที่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คือรับข้าวขายข้าวหน้าเป็ดวันนี้วงจรมันกลายเป็นว่า29จังหวัดทำอะไรไม่ได้เลยจะส่งไปหาจังหวัดอื่นๆที่เป็นสีเขียวเนี่ยส่งไม่ได้แล้วจังหวัดนั้นเขาก็ขายไม่ได้เขาก็เดือดร้อนไปด้วยครับแบบนี้ฮะมันผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เข้าใจเรื่องตรงนั้นจะทำยังไงท่านเข้าใจตรงเรื่องวงจรตรงนั้นพี่แต่พี่หนุ่มว่าเรามีการออกคำสั่งสบค.กระทรวงแรงงานเนี่ยต้องจ่ายตามคำสั่งภาครัฐสมมติสบค.ไม่ได้ให้จังหวัดสมมติจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ใน29จังหวัดแต่สบค.แต่ควบคุมโรคจังหวัดเนี่ยอาจจะมองว่าตรงนี้มีคัตเตอร์สั่งหยุดอันนั้นผมก็จ่ายผมจ่ายในคำสั่งภาครัฐนะครับงั้นคือวันนี้คือตอบได้เลยคือต้องเราต้องรอภาครัฐด้วยว่าจะต้องเอายังไงต่อไปพี่หนุ่มการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยในกฎกระทรวงเนี่ยมันพิงด้วยคำสั่งรัฐบาลไปคำสั่งภาครัฐแต่การเยียวยา 2,500 เนี่ยท่านนายกให้ลงไปในส่วนที่จังหวัดที่โดนล็อกดาวน์ถูกไหมครับพี่จังหวัดที่ไม่ได้ล็อกดาวน์เนี่ยเราไปจ่ายสมมติเราไปจ่ายเขาแต่เขายังค้าขายได้เหมือนเดิมปกติหมดนะแล้วคนที่โดนล็อกดาวน์เนี่ยเราจ่ายเท่ากับเขาพี่หนุ่มลองมุมกลับมั้งพี่หนุ่มมาอยู่ในจังหวัดที่โดนล็อกดาวน์อยู่10จังหวัดหรือ13จังหวัดแต่จังหวัดเพื่อนพี่หนุ่มที่ไม่ได้โดนล็อกดาวน์เลยยังใช้ชีวิตปกติแต่ได้เท่ากับพี่มีความรู้สึกไงคงเป็นอย่างนั้นมั้งถ้าพี่ต้องคิดมุมกลับมั้งไงครับพี่เราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็หนักใจนะพี่ในการที่เราจะทำให้คนบาลานซ์ความพอใจได้ทั้งหมดนะพี่นะฮะแต่เอาเป็นว่าแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวเวลากำลังจะหมดแล้วนะครับณวันนี้10จังหวัดแรกจ่ายไปแล้วแต่ละเมื่อวานนะครับวันนี้วันละ1ล้านบัญชีนะฮะคุณรอตรวจได้เลยสำหรับใครก็ตามแต่ที่ยังไม่มีพร้อมเพย์ยังไม่ได้ผูกบัตรประชาชนกับพร้อมเพย์ไปผูกซะครับเพราะว่าเงินจะเข้าไปทำตามทางช่องทางนั้นนะฮะแล้วก็2นะฮะเดี๋ยวอีก3จังหวัดกำลังจะสมทบเข้ามาให้นะครับเสร็จแล้วอีก16จังหวัดที่เพิ่งมีการประกาศล่าสุดนะฮะจะมีการพิจารณาแต่เชื่อว่าน่าจะมีปัญหาในการจ่ายแล้วเดี๋ยวจะเอา13จังหวัดแรกกับ16จังหวัดหลังมารวมกันเป็น29จังหวัดเพราะฉะนั้น13จังหวัดแรกจะได้เป็น2เดือน
นะฮะส่วน16จังหวัดหลังอันนั้นอาจจะได้แค่1เดือนก็คือตามคำสั่งประกาศตามคำสั่งนะ2,500นะครับส่วนมาตรา39และ40 5,000 บาทนะฮะ39คืออะไรคือคนที่วันนี้เนี่ยออกจากงานแล้วก็ยังรักษาสิทธิ์จ่ายเงินค่าประกันตนเอาไว้อยู่นะครับอันนั้นคุณได้ 5,000 บาทแน่นอนนะครับแล้วก็กรณีของอาชีพต่างๆที่อยู่นอกระบบนะฮะคนขับแท็กซี่คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่ค้าเกษตรกรต่างๆนานาที่จ่ายเงินประกันตนในมาตรา40ครับนะฮะตั้งแต่100บาท70บาทหรือ300บาทอันนี้คุณได้ 5,000 บาทแต่10จังหวัดเนี่ยเขาหมดไปแล้วใน31กรกฎาคมกำลังเปิดให้ใหม่กำลังเปิด3จังหวัดกับ16จังหวัด3จังหวัดกับ16จังหวัดกำลังจะเปิดนะฮะแต่ว่ามาตรา40ก่อนหน้านี้ที่มีการทำกันมาเรื่อยๆเนี่ยคุณก็สามารถไปลงไว้ได้ถ้าคุณอยากจะลงครับได้ประโยชน์ฮะได้ประโยชน์นะเพราะว่าเสียชีวิตนะมุดพี่หนุ่ม300ลงไว้รอล็อกสมมุติอันนี้เราไม่อยากให้ได้ตังค์ตอนเสียชีวิตนะแต่เสียชีวิตได้ 50,000 ฮะแต่มันก็มีสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคผมถามท่านนิดนึงโหนดรายการแล้วเห็นท่านพูดถึงนายกบ่อยๆท่านนายกท่านทำทุกอย่างเลยเหรอฮะแม่ถือท่านนายกเนี่ยเป็นทั้งสาธารณสุขทั้งแรงงานทั้งนู่นนี่นู่นทุกอย่างเลยคือจริงๆท่านนายกท่านไม่เหนื่อยเหรอฮะก็เข้าใจท่านคือพี่หนุ่มคือท่านนายกเนี่ยท่านดูภาพรวมยิ่งเกิดวิกฤตเรื่องของการล็อกดาวน์เรื่องอะไรเนี่ยท่านก็ต้องดูเรื่องการเยียวยาการทำเป็นห่วงประชาชนนะท่านเพราะว่าหนึ่งท่านก็ถามผมว่าถ้าเราจ่ายเขางี้แล้วเขาจะได้กระทรวงแรงงานอย่างปิดแคมป์เนี่ยถ้ายกถามผมว่าปิดแคมป์แล้วทำยังไงถึงจะจบถามผมคำแรกวันนั้นวันที่28มิถุนายนวันนี้ผมทำจบแล้วไงปิดแคมป์ก็คือผมก็เรียนท่านนายกว่าผมกทมสาธารณสุขมาไทยร่วมมือกันตรวจฉีดวัคซีนจบจบหมดแล้วนะครับเมื่อผมเห็นเวลาคุยกับรัฐมนตรีทุกท่านก็จะบอกว่านายกนายกทุกคนเลยคือท่านนายกมองภาพรวมแล้วก็ผมไปลงรายละเอียดแล้วมาเสนอโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนุ่มครับครับ